สวัสดีครับวันนี้ต้นกล้าฟาร์มก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์สำเร็จรูปนะครับผมในราคา900บาทนะครับรวมค่าส่งก็เป็น 1,000 บาทนะครับมาดูนะครับว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับแบบสำเร็จรูปนะครับก็จะมีหลอดไฟ2หลอดนะครับแล้วก็พัดลมนะครับนะครับการต่อวงจรก็คือก็ใช้แบบบ้านๆเรานะครับก็ต่อก็สายมาลงมาก็มาเข้า มาเข้าตรงนี้นะครับพอเข้าตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ต่อด้วยไปไหนก็คือเป็นปลั๊กเนี่ยนะครับปลั๊กตัวนี้ก็จะไปเสียบกับอุปกรณ์ตัวชุดควบคุมนะครับผมเดี๋ยวก็จะทําให้ดูนะครับผมก็นี่นะครับต่อแบบง่ายๆครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราได้ชุดนี้ไปใช่มั้ยครับชุดนี้ไปเราก็จะเอาไปใส่จะไปตีตู้เองหรือซื้อไอ้ถังใส่เสื้อผ้าใบใหญ่ๆใบละไล่ได้ละ100 250ถึงใบละ500ใหญ่ๆเท่ากับถังผสมปูนก็ได้นะครับเราก็จะได้จำนวนจำนวนไข่ที่มากขึ้นนะครับพัดลมด้านนี้นะครับพัดลมตัวนี้นะครับเราต้องหันลงไปหาไข่นะครับเพราะว่าพัดลมมันจะเป่าลงไปนะครับคือในความถ้าเกิดว่าเราประกอบตู้ใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับจะอยู่ในลักษณะนี้เอาจำได้ง่ายๆครับก็คืออย่างเงี้ยหันตัวนี้ลงหาไข่หันตรงนี้ลงไปในตู้ครับส่วนพวกนี้อุปกรณ์พวกนี้ก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้เหมือนกันหมดนะครับก็อยู่วิธีการประกอบก็ดูในตัวอย่างมีนะครับมีไล่ดูในคลิปได้นะครับมีวิธีการประกอบการเจาะนะครับชุดนี้จะทำหน้าที่ก็คือเรื่องของความร้อนนะครับความร้อนก็คือหลอดไฟ2หลอดจาก100วัตต์นะครับผมจาก100วัตต์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำตู้ที่มันใหญ่กว่านั้นนะครับตู้อย่างพวกรุ่นในไอ้ตู้เย็นเนี่ยอยากให้มันมีความร้อนมากขึ้นเราก็เพิ่มหาซื้อพวกชุดตัวเนี้ยครับตัวหลอดตัวเนี้ยครับเราต่อจาก2หลอดให้เป็น4หลอดต่อได้เลยนะครับต่อแล้วก็มาหาทางจั๊มหรือต่อเองก็คือพยายามมันก็คือสรุปสุดท้ายก็คือจั๊มหากันให้มันได้นะครับถ้าเกิดตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยตัวน้อยมันเอาออกแล้วเอาเป็นตัวใหญ่ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวใหญ่ปุ๊บแล้วก็เทปพันเอาแล้วกันตัวเนี้ยจุดเชื่อมต่อแล้วก็ใช้เทปพันเอาคนที่เป็นช่างพื้นฐานนิดหน่อยก็ทำได้อยู่ครับทำได้อยู่นี่ครับเราก็จะได้เป็นหลอดไฟ4หลอดแล้วก็ใช้ควบคุมตู้ที่มีขนาดใหญ่มากๆได้นะครับผมไอ้ตัวนี้ก็คือพัดลมมีหน้าที่ก็คือดูดอากาศหรือดูดออกซิเจนนะครับเป่าลงไปในบ่อทำให้ความร้อนมันกระจายออกซิเจนมันกระจายไปทั่วบ่อนะครับแล้วลมจะคือทำหน้าที่ตัวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าให้เอาตัวนี้ลงนะครับคราวนี้มาดูจังหวะในการประกอบนะครับจังหวะในการประกอบเนี่ยก็คือให้เราคิดอย่างนี้ครับหลักการก็คือหลอดไฟตัวนี้กระจายมาฝั่งถึงขอบแล้วกระจายมาหาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ติดระยะพัดลมนะครับเพราะอีกส่วนต่างก็คือตัวนี้มันก็จะแบ่งมาเหมือนกันคือความร้อนตัวนี้มาถึงตรงนี้ความร้อนตรงนี้ถึงมาตรงนี้นะครับเพราะส่วนด้านข้างตัวนี้กับตัวนี้คือรัศมีให้มันเท่ากันก็เอาง่ายคือเนี่ยประมาณนี้นะครับก็จะได้ละเนี่ยพอมันพัดมานี่ความร้อนก็มาถึงนี่พอเราก็มาถึงนี่ส่งแล้วมันนี่มันก็ประจรวดกันความมาตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็มาถึงตรงด้านข้างก็เหมือนกันนะครับตรงนี้นี่คือการตั้งศูนย์นะครับก็จะโอเคแล้วครับไม่ยากนะครับส่วนตัวการยึดตัวนี้นะครับยึดตัวนี้เข้ากับฝานะครับใช้เป็นน็อตเกลียวนะครับน็อตเกลียวจะง่ายคือน็อตเกลียวก็คือแล้วก็มันจะมีน็อตเกลียวแล้วก็แหย่เข้าไปแล้วก็ขันมันก็ล็อกได้เลยนะครับบางคนจะเป็นไอ้พวกอะไรนะก็คือว่าเป็นเกมมีตัวผู้ตัวเมียถ้าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเราต้องมาร์คแล้วมันทำยากครับเราใช้เป็นน็อตปลายแหลมนะครับเป็นเกียร์ขันเข้าไปเลยเล็งตรงไหนก็ขันเข้าไปมันหมุนเกียร์มันก็ยึดได้ดีแล้วครับชุดนี้เรียกว่าชุดควบคุมอุณหภูมินะครับชุดควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ชุดจ่ายไฟนะครับเป็นกล่องควบคุมไฟโดยนั่นเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 37.5 องศานะครับผม
แล้วก็ถ้าเกิดอุณหภูมิลดต่ำลงจุด5นะครับมันก็จะทำงานนะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวนี้อันนี้คือตัวรับเซ็นเซอร์ตัวรับเซ็นเซอร์ตัวรับอุณหภูมินะครับว่าอุณหภูมิในบ่อมันเท่าไหร่แล้วนะครับผมส่วนตัวนี้คืออะไรส่วนตัวนี้ก็คือว่าไฟตัวนี้ก็ตัวนี้ก็คือว่าจุดที่เราจะต่อชุดพวกหลอดไฟกับพัดลมเข้ามาแล้วครับพวกนี้จะต่อพัดลมแล้วก็ไฟก็จะเสียตรงมาในนี้ถ้าเกิดว่าอย่างของผมเนี่ยผมให้มา3ใช่ไหมครับถ้าเกิดท่านอยากได้เยอะนะครับท่านอยากได้เยอะเนี่ยท่านอาจจะตัดตรงนี้ออกตรงนี้ออกแล้วก็ใส่ตัวนู้นเลยครับนะไอ้4รู5รูก็จะได้เหมือนกันนะครับก็ได้ก็จะทำให้ท่านสามารถพ่วงพ่วงประกอบตู้ที่เสมือนกับของผมออกไปก็ได้เยอะขึ้นนะครับมันก็ได้เป็นทางเลือกนะครับเราจะได้ไม่ต้องซื้อ2ตู้3ตู้แล้วก็ทำให้สิ้นเปลืองเปล่าๆนะครับผมก็ทำตามอย่างที่ผมแนะนำมันก็จะช่วยกันประหยัดไปได้มากนะครับก็ซื้อชุดนี้แล้วเวลาไปอยากได้เพิ่มก็ประกอบเอาเองประกอบเองแล้วก็มาเสียไปตรงเนี้ยก็ได้ละเดี๋ยวจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับคราวนี้มาดูวิธีการทำงานของตู้ฟักไข่ของต้นกล้าฟาร์มนะครับชุดควบคุมเรียบร้อยนะครับเปิดไฟเรียบร้อย 27.4 องศานะครับผมแล้วก็จ่ายไฟมาให้ตัวปลั๊กตัวนี้คราวนี้เรามีตู้กี่คราวนี้ไอชุดพวกนี้จะทำงานได้ยังไงนะครับผมมันก็มีสายไฟมาแล้วนะครับก็เสียบปลั๊กไฟจิ๊กเข้าไปนั่นนะครับง่ายๆแค่นี้เองก็คือแค่มาเสียบปลั๊กนะครับนี่เห็นไหมครับทำงานแล้วคราวนี้อุณหภูมิพออุณหภูมิมันสูงขึ้นตัวนี้ครับอุณหภูมิมันสูงขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ไอตัวหลอดไฟเนี่ยตัดครับเดี๋ยวหลอดไฟมาเทสให้ดูนะครับเทสให้ดูนะครับ34 35 36 37 37 30.5 ปุ๊บตัดแล้วครับนี่ครับเซ็นเซอร์แล้วก็เนี่ยพออุณหภูมิมันลดต่ำลงพอดูนะครับอุณหภูมิมันลดต่ำลงแต่ผมใช้นี่ผมเองพอนู่นมันลดลงมันก็ติดนั่นนะครับเห็นไหมครับว่าอุปกรณ์ชุดของต้นกล้าฟาร์มนั้นก็ทำง่ายๆครับต่อวงจรง่ายๆนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ 35.0 พออุณหภูมิมันสูงขึ้น6 7ตัดเรียบร้อยนั่นนะครับอย่างนี้นะครับก็ถือว่าง่ายนะครับดูปุ๊บนี่ก็ถือว่าคงพอจะเข้าใจนะครับผมยิ่งได้ก็คือเห็นชุดตู้ฟักไข่ของต้นกล้าฟาร์มนะครับแนะนำอยากเน้นนะครับอยากให้ซื้อแบบนี้นะครับเพราะว่าต้นทุนมันค่อนข้างต่ำนะครับผมมันก็จะตกอยู่ที่1,000 บาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมพร้อมค่าส่งหรือถ้าเกิดว่ามันเกินผมก็ขอความกรุณานะครับก็คือเพิ่มให้ผมนิดนึงอาจจะ50บาทหรือ100นึงแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นวัตถุประสงค์ก็คืออยากให้ท่านได้มีตู้ฟักไข่ที่ราคาถูกๆแล้วก็ใช้งานได้ดีมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะมีตู้ฟักไข่ตู้ที่2ได้ก็ในราคาที่ถูกเพราะว่าหลอดไฟ2หลอดกับพัดลมแค่นั้นเองที่ท่านจะเพิ่มจะเสริมเข้ามากับตู้เพราะนั้นก็คือตู้ฟักไข่ตัวต่อไปก็คือเอาพัดลม150บ่พัดลม150แล้วก็คั่วหลอดตรงนี้ก็น่าจะ40บาทเบสเสร็จแล้วก็คือประมาณไม่น่าเกิน 3-400 นะครับ 3-400 ท่านก็จะได้ตู้ใหม่ตู้หนึ่งสำหรับผู้ที่จะสั่งพัดลมกับผมนะครับสั่งพัดลมกับผมนี่ก็ต้องถ้าเกิดหาไม่ได้จริงคือมัน140นะครับแต่ผมก็คือคิด200นะครับว่าก็เห็นใจผมหน่อยนะละกันแล้วก็หลอดไฟนะครับพวกนี้พอท่านมีท่านก็
ต่อวงจรแล้วท่านก็เอามาเสียบตรงเนี้ยมันก็จะได้เป็นตู้ที่2ตู้ที่3ถ้าเกิดไม่สะใจท่านเปลี่ยนไอ้ตัวปลั๊กไอ้ตัวเนี้ยนะครับเปลี่ยนไปเป็นไอ้ที่มันมีได้หลายตัวไอ้ตัวนู้นน่ะ4ปลั๊กเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านซื้อสำเร็จรูปกับผมก็ได้นะครับก็จะมี 1,500 ลองคิดดูนะครับ 1,500 เราบวกค่าขนส่งไป450นะครับ1,500 450จะไป 2,000 แล้วนะครับถ้าเกิดตีง่ายตีไป 2,000 ตีไป 2,000 ได้ตู้ใบหนึ่งแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าเงิน 2,000 ถ้าเกิดเราชุดนี้นะครับเราได้8ตัวเลยนะหมายความว่าได้ที่ชุดนึงแต่สามารถเราประกอบแยกย่อยออกไปอีกอย่างเงี้ยครับลองใช้วิจารณญาณแล้วก็ใช้ความคิดนะครับว่าอันไหนคุ้มค่านะครับต้นกล้าฟาร์มก็ยินดีให้บริการครับ